ู่ทางด้านของลากรฟรีไฟดาวนะฮะแฟนส้มดาวนะครับผมและโดนซ้ำครับยิงหัวโอ้โหเป็นหูเรียบยิงหัวโอ้โหยิงหัว4ตัวรวดเลยฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟเกม ROV และยังหาช่องทางไม่ได้ผมขอแนะนำเพจนี้นะครับเพจ Astar สำหรับเพจนี้จะรับทั้งไอดีเกมฟรีไฟและเกม ROV และยังจำหน่ายไอดีเกมฟรีไฟเกม ROV ด้วยรับกลาง IDรับแก้เฟซและยังรับแก้การซ้อนของ ID เกมอีกด้วยสำหรับใครสนใจสามารถมาติดต่อซื้อขายที่เพจนี้ได้เลยครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันยันหลักแสนโปรดระวังเพจแอบอ้างสำหรับเพจจริงนั้นต้องมีผู้ติดตาม 46,31 คนเบอร์ติดต่อ062-460-1535บอกเลยว่าเพจนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครสนใจลิงก์เพจด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้บอกก่อนเลยสำหรับคนที่จะถามว่าทำไมไม่เปิดกล้องนะฮะพอดีผมทำแบตเตอรี่ของกล้องหายครับผมมันก็เลยเปิดกล้องไม่ได้ครับเพราะงั้นแล้วเราก็เลยต้องมาเปิดคลิปแบบเป็นหน้าเกมแบบนี้ทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องผิดหวังนะฮะที่จะไม่ได้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของพี่นะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสู่การดวลประจำสัปดาห์นะครับผมแต่ปกติเนี่ยเราจะสร้างห้องเป็น1-1ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะแปลกใหม่กว่านั้นครับเราจะสร้างห้องเป็น4v4เลยนะฮะเพื่อที่จะให้น้องๆที่มาทักในเพจเนี่ยได้เล่นกันมากขึ้นนะฮะปกติเนี่ยเวลาเขาโพสเนี่ยก็จะได้เล่นแค่2คนใช่ไหมแต่วันนี้เราจะได้เล่นกัน8คนครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้โพสต์ในเพจ Facebook ไว้แล้วนะฮะว่าวันนี้จะมีอาชีพ 4v4 นะใครที่มีทีมแล้วนะฮะอยากออกคลิปเนี่ยเม้นเลยจะมาตอบตอนเที่ยงครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลทมาเป็นบ่ายเลยนะฮะโอเคช่วงที่เราจะหาผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันครับเพื่อที่จะไม่ให้วิดีโอมันยืดเยื้อนะฮะเดี๋ยวได้ผู้เล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคไปเอาละครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ผู้เล่น2ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีมหนึ่งจะเป็นทีมของฝั่งไทยครับผมส่วนอีกทีมนึงนะฮะจะเป็นทีมของไทย2พม่า2ครับเราตีเป็นฝั่งพม่าไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเชิญเข้ากันครับเอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้เราถามความพร้อมก่อนแล้วกันนะครับผมทางด้านฝั่งของกัสเซไฮนะฮะเหมือนจะพร้อมแล้วนะฮะแต่ทางด้านของฝั่ง LA แฟนฟังเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมครับขาดอยู่1คนฮะพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอเคตัดภาพไปทางด้านของทีมที่2กันไอทีมที่1นะฮะไปทางด้านของทีมไทยผสมลาวนะลาก่อนฟรีไฟนะฮะไอ้ง่าวนะครับผมแฟนส้มนะฮะเอาดูซิว่าใครจะล่วงก่อนใครครับตอนนี้บอกเลยว่ากัสเซไฮนะพยายามลากหัวแต่ต้นเกมเลยนะฮะแล้วไม่โดนครับผมกัสเซไฮโดนอัดตัวมาฮะแล้วเจ็บครับบอกเลยว่าชุนละมุนกันมากครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ทีมไทยกำลังบุกนะฮะตัดภาพมาดูทีมพม่ากันหน่อยโหแล้วดูมันใช้ปืนโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะฮะแฟนฟางโดนอัดหัวล่วงไปฮะแค่ปืนต้นเกมนี่ก็ใช้ปืนผิดแล้วครับน้องเอ้ยเคลาก่อนฟรีไฟนะฮะยิงหัวฮะกัสเซไฮยิงหัวได้เมื่อกี้นี้เคต่างฝ่ายต่างตายเป็นคนละ1ตัวครับผมแล้วดาวฮะใครดาวเนี่ยอูทางด้านของลาก่อนฟรีไฟดาวนะฮะแฟนส้มดาวนะครับผมและโดนซ้ำครับยิงหัวโอ้โหเป็นหูเรียบยิงหัวโอ้โหยิงหัว4ตัวรวดเลยฮะเป็นทางด้านของฝั่งนะฮะทีมไทยครับผมนะที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมแรกครับผมโอ้โหตบมือเลยไม่มีใครอัดตัวเลยนะฮะยิงหัวทุกตัวเลยเกมแรกนะครับผมยอดเยี่ยมฮะรอบนี้ติดตามทางด้านที่ของกัสเซไฮก่อนนะฮะรู้สึกว่าจะคุณภาพมากนะครับผมยิงหัว4ตัวเลยนะฮะไม่มีตัวไหนอัดตัวเลยนะเมื่อกี้นี้นะฮะหัวทั้งนั้นนะฮะตัดภาพมาดูอ้าวทางด้านของผมจะขึ้นแกนล่วงไปแล้วฮะอ้าวแล้วผมจะขึ้นแกนดวงด้านของลางก่อนฟรีไฟยิงหัวเนี่ยครับผมแล้วรอบนี้ฮะทางด้านของกัสเซไฮเนี่ยตายไป2แล้วฮะเบอร์4จะโดนชุบได้หรือเปล่าผมไม่โดนหัวครับลากหัวยาวเกินแล้วทีมไทยตอนนี้ตายไป2เอ้าเยอะๆทีมไทยนี่อย่าบอกนะว่าโดนวงบีบตายอ่ะ What? เอ้าโดนดึงวงบีบตายไป1คนครับผมเหมือนเบอร์4จะไม่เล่นฮะ
ตัดภาพอ้าวแฟนส้มล้มไปแล้วฮะอ้าวยังไงยังไงไอ้ง้าวไอ้ง้าวจะสู้ได้หรือเปล่าไอ้ง้าวปังโอ้โหแล้วเข้าหัวครับยอดเยี่ยมจริงฮะกัสซีไฮฮะอ้าวเจ้ากัสซีไฮตัวสุดท้ายหรือเปล่าหัวไหมหัวไหมไปโดนหัวครับเป็นศึกระหว่างซองยาวกับปืนพกนะฮะโอ้โหแล้วเข้าหัวไปอ้าวแล้วกัสเซฮายขึ้นสังหารเมื่อกี้นี่แต่ว่ายิงโดนหัวนะแต่ว่าขึ้นสังหารน่าดาเมจแดงนี่น่าจะโดนน้อยไปหน่อยนะฮะนี่เป็น 2-1 หรือเปล่าอู๋ 2-1 ครับผมเอาไว้รอบนี้กัสเซฮายจะสามารถยื้อและชนะได้หรือเปล่าโอ้โหเจ็บไม่โดนหัวครับอ้าววงบีบตายเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหวงบีบตายครับผมเกมเมื่อกี้นี้เราจะให้แต้มดีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวดูยอดรวมของคิวก็แล้วกันนะครับผมนะฮะจะตัดสินเนี่ยต้องตัดสินระหว่างการยิงหัวและยอดรวมของคิวแหละนะครับผมเอาไว้รอบนี้กัสเสียหายน่าจะต้องแก้ตัวแล้วนะฮะเกมที่แล้วเนี่ยพลาดตายวงเนี่ยผมรอบนี้เอายังไงฮะจะเก็บแบบว่าดับเบิลคิวหรือเปล่าโอ้ยิงแล้วตายอุ๊ยล่าหลังมาฮะอุ๊ยจะโดนหัวด้วยโดนหัวด้วยโดนหัวด้วยหูเกือบไปแล้วฮะตัดภาพไปโดนด้านของBM อ่ะ BM ริมสะเนี่ยครับผมโอ้โหชุลมุนชุลเกกันเหลือเกินครับแต่ว่าตอนนี้ทีมไทยยังไม่มีใครตายนะฮะตัดภาพมาทางด้านของทีมพม่ากันบ้างครับผมตัดตัวเน้นๆเนอะลาก่อนฟรีไฟล่วงไปแล้วฮะแล้วไม่มีใครช่วยด้วยแล้วแฟนส้มก็ล่วงไปแล้วฮะทีมพม่าเอาไงโอ้โหผมจะขึ้นแกนยิงหัวเขาเมื่อกี้นี้ฮะเกี่ยวทางด้านของลาก่อนฟรีไฟไปได้นะฮะไล่เงาไงเงาเงาโอ้ยเงายิงเขาหัวไปแต่ไม่ร่วงครับไม่ร่วงครับผมไอ้เงานี่ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะฮะสเต็ปมากเร็วฮะไงโดดมาพยายามยิงหัวและไม่โดนหัวครับผมโอ้โหทางด้านของผมจะขึ้นการยิงหัวอีกหนึ่งครับคือแฟนส้มครับโอ้ยง่ายยิงดาวไปหนึ่งครับโดนโอ้โหเก็บ2ครับผมโอ้โหไอ้ง่ายเก็บ2ฮะเกมนี้นะฮะทางด้านของทีมของไทยพม่านะโอ้โหนำมาแล้วฮะเป็น 2-1 ครับผมสกอร์คิวรวมตอนนี้นะฮะยังไม่มากเท่าทีมที่2นะแต่ว่าแต้มนะฮะนำมาแล้วครับเอาละครับผมมาด้านของเกมนี้นะฮะเราติดตามมาด้านของไอ้ง้าวก่อนเลยแล้วกันครับคนในทีมเริ่มจะบวกแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าการจับกล้องนี่ต้องแบบตั้งใจนะฮะตั้งใจจับเลยเพราะว่ามันชุลมุนชุลเกกันมากครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะฮะดูจุดที่เขากำลังเดือดกันอยู่ให้นะฮะตอนนี้ฝั่งไทยนะฮะตายไป1แล้วครับคือผมจะขึ้นแกนนะฮะโดนยิงล่วงไปแล้วครับผมโอ้โหแล้วเข้าหัวครับแต่ไม่ล่วงครับทางด้านของ BR ริมสะก็โดนเก็บไปแล้วนะฮะโอ้โหเข้ามายิงกันแบบนี้เข้ามายิงกันแบบนี้แล้วหัวแตกไปฮะแม่ทางด้านของกัสเซไฮนะฮะก็ยังแบบโอ้โหสวยโอ้ยแล้ว2ตัวแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนนี่เป็นทีมเดียวกันจริงปะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเล่นไม่เข้าขากันเลยโอ้โหแล้วไม่โดนหัวครับโอ้โหเรียบร้อยฮะอ๋อเพื่อนกำลังบวกกับเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะโอ้โหแยกกันนะตอนนี้กลายเป็น 2-1 แล้วฮะพยายามชุบกัดเหรอชุบกัดเหรอปังเรียบร้อยครับผมเบียงด้าของทีมฝั่งไทยพม่านะฮะชนะไปได้ครับ 3-1 แล้วฮะเอายังไงฮะทีมของกัสเซไฮไม่ไหวนะแบบนี้โอ้โหหัวร่วงกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามทางด้านของทีมนี้ดีกว่านะฮะด้านของทีม LA แฟนปังนะฮะขอหัวเน้นๆหน่อยสิยิงหัวเน้นๆให้ดูหน่อยแบบแดงๆดาเมจแดงเถือกอ่ะอยากเห็นดาเมจแดงเถือกโอ้สวยและซ้ำไหมไม่ซ้ำครับผมโอ้โหยิงหัวสังหารยิงหัวโอ้โห
เอาวะไอ้ทีมนี้มันม้ามืดนี่หว่าไม่เล่นสักทีมนะฮะกัสเซไฮนะฮะไม่ไหวเลยฮะไม่ไหวเลยนะฮะตอนนี้ต้องขอเอาคำว่าไม่ไหวมาให้ทีมของกัสเซไฮแล้วครับผมโอ้โหตอนแรกนะฮะโชว์เกมแรกได้โหดมากทำไมเกมหลังๆถึงเป็นเช่นนี้หนอกัสเซไฮพยายามลากหัวครับแต่ไกลเกินไปถ้าเป็น 1-1 ธรรมดานี่อาจจะไหวนะแต่ถ้าเป็นทีม4เนี่ยเล่นไม่เข้าขากันก็เรียบร้อยฮะแต่ว่ายิงเข้าหัวไปแล้วอย่างหล่อเลยซ้ำให้ตายฮะซ้ำให้ตายอุ้ยแล้วเพื่อนมาฮะเพื่อนมาช่วยอุ้ยเรียบร้อยฮะยิงหัวไปภาพกันหน่อยฮะลาก่อนฟรีไฟพยายามจะเล่นทางด้านของกัสเซไฮนะฮะและไม่โดนครับโอ้ลาก่อนฟรีไฟนี่เร็วนะบอกก่อนนะเร็วนะบึ้มโอ้โหเข้าหัวไปฮะแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับบึ้มโอ้แล้วเรียบร้อยลาก่อนฟรีไฟโดนกัสเซไฮเล่นกับผมรอบนี้ฮะโอ้โหแล้วโดนกัสเซไฮยิงหัวไปครับผมเอาไว้ทางด้านของตี้ไทยพม่านะฮะล่วงไป2แล้วฮะโอ้เจ็บฮะเจ็บฮะไอ้ต้าจะรอดหรือเปล่าแล้วแฟนส้มล่ะแฟนส้มตอนนี้กำลังพยายามที่จะเข้าหาศัตรูนะครับผมวิ่งเข้าโคโน่มาเลยแล้วจ๊ะเอ๋ไม่เจอฮะตัดภาพเลยและไอ้ง่าวนะฮะไอ้ง่าวสังหารโอ้โหไอ้ง่าวสังหารได้ไงเนี่ยอัดตัวเขายังตายเนี่ยไม่ได้นะโอ้โหไอ้ง่าวแม่งเล่นอัดตัวอย่างเดียวเลยโอ้โหไอ้ต้องอย่างนี้สิง่าวต้องหัวแบบนี้เอาวะจะเกมเร็วหรือเปล่าจะเกมเร็วหรือเปล่าจะเกมเร็วหรือเปล่าเกมนี้จะ 5-1 หรือว่าจะ 4-2 ครับผมโอ้โหไอ้ตี้นี่มันม้ามืดจริงๆวะเมื่อคนไทยกับพม่าร่วมมือกันนะฮะแม่เพื่อล้มไทยด้วยกันเองครับผมโอ้โหโหด 5-1 ครับผมต้องยอมรับเลยว่าตี้ของกัสเซไฮนะฮะโอ้โหไม่มีจังหวะเอาคืนเลยฮะเอาว่าชุลมุนชุลเกกันหน้าดูฮะตอนนี้ไม่รู้จะจับกล้องที่ใครก่อนเลยดีฮะตัดภาพเลยเอาละลาก่อนแฟนส้มล่วงไปแล้วลาก่อนเรียบร้อยฮะโดนด้านของกัสเซไฮอัดหัวไปครับรอบนี้กัสเซไฮเหมือนจะเอาคืนนะฮะแต่จะเอาคืนได้ไม่อีกเรื่องนึงฮะโอ้โหทางด้านของลาก่อนฟีฟายิงหัวไปฮะตอนนี้กัสเซไฮน่าจะปะทะกับลาก่อนฟรีไฟนะครับผมมาแล้วฮะมาแล้วฮะบึ้มโอ้สองคนนี้ฝีมือน่าจะพอๆกันนะครับผมกัสเซไฮกับลาก่อนฟรีไฟนะฮะตัดภาพมาดูลาก่อนฟรีไฟไม่ใช่นี่ว่าลาก่อนโอ้ลาก่อนฟรีไฟยิงหัวไปฮะนี่มันคมจริงๆเว้ยผมอยากเปิดกล้องมากเลยอ่ะอุ้ยเอาแล้วอัดตัวเฉยเลยโหแต่อนุโลมให้นะเพราะว่าเรายิงหัวมาเยอะนะฮะลาก่อนฟรีไฟเมื่อกี้อาจจะพลาดอัดตัวนะฮะเอาวะลาก่อนฟรีไฟจะเป็นคนเก็บแต้มสุดท้ายหรือเปล่านะฮะเอากัดก็สังหารเหมือนกันครับโอ้โหถือว่าแหละโอกาสมันพลาดมีนะฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยที่ผมรอลุ้นนะมันจะ 6-1 หรือเปล่าเหลือแค่คนเดียวด้วยฝั่งไทยเอาไงเนี่ยแล้ววิ่งออกวงจะตายวงไหมหัวหายยังไงโอ้โหแล้วลาก่อนทีไฟล่วงครับผมยังไงเกมนี้ยังไงสวยเอาว่ะไม่ 6-1 ว่ะทางด้านตี้ของกัสเซไฮนะฮะตีขึ้นมาได้นะเป็น 5-2 ครับผมแต่ยังห่างไกลความจริงอีกเยอะเลยนะฮะที่จะชนะนะครับผมมารอรุ่นกันต่อไปครับผมว่าจะยังไงครับรอบนี้กัสเซไฮนะฮะเปิดฉากวิ่งมาพร้อมจะยิงหัวแต่เข้าตัวไป45ดาเมจจังหวะนรกจริงๆเมื่อกี้นี้อุ้ยนรกจริงๆครับผมนะฮะโดนม้ามืดจากไหนมาไม่รู้ฮะยิงหัวไปแล้วล่วงแบบไม่รู้ตัวครับผมโอ้โหงงเลยฮะตัดภาพด้านของ B นะแอร์ริมสะนะฮะ B แอร์ริมสะ
ปังปังไม่โดนและเบอร์สีก็ล่วงไปแล้วฮะเบอร์สีของทีมที่ทีมไทยเนี่ยคือแบบผมเห็นล่วงบ่อยมากเลยนะโอ้โหไอ้ง่าเก็บไปถ้ามาดูทางด้านของผมจะขึ้นแกนหน่อยฮะจะขึ้นแกนฝีมือต้องโหดกว่านี้จะขึ้นแกนฝีมือต้องโหดกว่านี้โอ้โหแล้วจะขึ้นแกนโดนลุม3แบบนี้ปังแล้วไอ้ง่าวยิงหัวไปอีกหนึ่งครับโอ้โหจะขึ้นแกนจะขึ้นแกนจริงไหมจะขึ้นแกนโอ้โหจะขึ้นแกนตอนนี้เหมือนกับแบกทุกอย่างไว้เลยนะฮะเลยบอกเดี๋ยวว่าโดนเล่นหนักมากๆครับผมลาก่อนฟรีไฟจะตายวงหรือเปล่าและไอ้ง่าวกำลังจะกำจัดโอ้โหแล้วผมจะขึ้นแกนล่วงไปแล้วฮะตอนนี้เหลือบีแอร์ริมสระคนเดียวครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะหัวไปเลยโอ้โหถ้าเกิดว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนี่คือแบบคลิปจบเร็วมากนะฮะยังไงพ่อหนุ่มเบอร์4พ่อหนุ่มเบอร์4ของตี้ที่1เนี่ยคือแบบล่วงเร็วกว่าเพื่อนเลยนะฮะจะรอดหรือเปล่ายังไงพ่อหนุ่มเบอร์4ปัญญาโหแล้วแม่งศัตรูอยู่รายล้อมเอาแล้ว BR ริมสาโดนเก็บไปแล้วฮะเบียร์หน้าของแฟนฟางเก็บไปครับผมตัดภาพไปดีกว่าฮะมาดูทางด้านของอ้าวแล้วไอ้ง่าวล่วงไปลาก่อนทีไฟล่วงไปครับผมเก็บโอ้โหเกมนี้โอ้โหตอนนี้เหลือแฟนส้มคนเดียวครับผมที่จะช่วยเพื่อนฮะเอาเว้ยเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมสุดท้ายก็ได้โอ้ยพันยาเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมสุดท้ายนะฮะ2-1เลยและเบอร์3กำลังจะไปชุบเพื่อนครับผมเฮ้ยแต่ว่าดาวแล้วเขาไม่ชุบเนาะดาวแล้วเขาไม่ชุบกันนะฮะคุณดาวแล้วคือหมดสิทธิ์เล่นนะครับ4-4เนี่ย4-4ไฮไลท์4-4ไฮไลท์เอาเว้ยอุ้ยเจ็บฮะโอ้โหเกมนี้ไม่ใช่เกมสุดท้ายแน่ไม่ใช่เกมสุดท้ายหรอกผมมั่นใจโอ้โหไม่ใช่เกมสุดท้ายจริงๆด้วยครับผมเอาไว้รู้สึกว่าทางด้านของตี้ที่1นะฮะจะประมาทเกินไปหรือเปล่าพอรู้ว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมสุดท้ายนะฮะประมาทเกินไปแล้วประมาทแบบนี้นะฮะมีสิทธิ์นะเว้ยที่จะโดนทางด้านของตี้ของกัสเซไฮนะเก็บไปได้นะฮะเอาละฮะรอบนี้ติดตามมาด้านของแฟนส้มก่อนเลยฮะเปิดฉากมาก่อนเพื่อนเลยและเหมือนกับว่ากำลังจะได้ปะทะเร็วๆนี้ตัดภาพหน่อยสิเอาแล้วผมจะขึ้นแกนล่วงครับผมอ้าวทางด้านของตี้ของกัสนะผมจะขึ้นแกนล่วงฮะทางด้านตี้ของแฟนฟางนะฮะแฟนส้มก็ล่วงไปแล้วครับต่างฝ่ายต่างล่วงคนละหนึ่งนะฮะบึ้มผมไม่โดนหัวครับอ้าวแล้วไอ้ง่าวอัดตัวไปครับผมหุยเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายต้องยิงหัวนะเว้ยต้องสวยๆหน่อยนะต้องจบแบบสวยๆหัวหน่อยตัดภาพไปด้วยง่าวดีกว่า3-3มาตอนนี้ฮะไอ้ง่าวแก้ตัวโดยการยิงหัวโชว์เลยบึ้มโอ้โหไม่หัวฮะหัวหน่อยหัวไม่หัวฮะสวยแฟนฟางโดนยิงล่วงไปแล้วฮะลาก่อนฟรีไฟขอหัวเน้นๆให้น้องอ้าวแล้วไอ้ง่าโดนยิงล่วงไปแล้วฮะตอนนี้เหลือลาก่อนฟรีไฟแค่คนเดียวยังไงและวกเรียบร้อยฮะโอ้โหระยะนี้แม่งยิงหัวไม่แน่จริงฮะตีของกัสเซไฮนั้นจะตีขึ้นมาเป็น6เท่าก็ได้ครับผมตีของกัสเซไฮมีโอกาสตีขึ้นมาเป็น6เท่าฮะเอาละรอบนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าตีของกัสเซไฮน่าจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้นะฮะเกมนี้โอ้โหและรู้สึกว่าตีของกัสเซไฮน่าจะโชว์ฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆครับผมหลังจากที่โดนนำมา 6-1 นะฮะ6-2ตอนนี้ทยอยชนะเอาแล้วกัสเซไฮล่วงฮะเอาไล่ง่าโผล่มาจากไหนไม่รู้ฮะยิงเบอร์4ล่วงไปแล้วเรียบร้อยเหมือนจะไม่หมูนะเหมือนจะไม่หมูไอ้ง่าวไงง่าวไอ้ง่าวหัวไอ้ง่าวหัวไอ้ง่าวหัวเลย
ไม่หัวฮะโอเคแฟนส้มนะฮะยิงหัวไปตอนนี้อ้าว1ต่อ3ชิบหายแล้วเหลือผมจะขึ้นแกนแค่คนเดียวก็ผมทีมไทยคือกัสเซไฮครับกรุงศรีจะแตกหรือเปล่ายังไงโอ้เรียบร้อยครับหัวหายครับตีของกัสเซไฮนะพยายามยื้อพยายามฝืนอย่างถึงที่สุดแล้วฮะแต่ไม่ได้ครับผมเป็นตี้ของไอ้ง่าวนะครับผม11คิวว้าวรวมสกอร์การคิวนะของตี้ที่ได้แชมป์เนี่ยผมนะฮะโอ้โห34คิวครับผมโอ้โหตบมือเลย34คิวฮะทางด้านของตี้คนไทยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ากัสเซไฮแบกอะนะครับกัสเซไฮแบกคนเดียวเลยนะฮะคนอื่นนี่แบบแทบจะไม่ได้ช่วยเลยนะครับผม9คิวครับถ้าเทียบเรื่องฝีมือแล้วกัสเซไฮน่าจะโหดกว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยทางด้านของทีมไอ้ง่าวนะแฟนส้มเนี่ยคือแบบน่าจะเป็นทีมเวิร์กมากกว่านะฮะเอาละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับใครอยากจะมาออกคลิปแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะที่เพจ Facebook นะฮะลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยคือเพจเดอะอันเกมนะฮะไม่ใช่เพจซื้อขาย ID เนี่ยผมอย่าเข้าใจผิดนะฮะเพจเดอะอันเกมก็จะเขียนบอกว่าอยู่ว่าเป็นเพจผมนะครับผมติดต่อมาได้ครับผมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะใครอยากเล่นก็กดติดตามไว้นะครับผมโอเคงั้นก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ